ผมมีกระเบื้องหลังคาแผ่นเก่าอยู่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทุบให้มันแตกนะครับโอเคนะเราก็จะทาตามรอยแตกของเราไว้เลยนะครับผมก็จะเอาน้ำฉีดลงไปบนตัวกระเบื้องหลังคาแบบนี้นะครับเห็นไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับคลิปวิดีโอเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรีวิวบันไดนะแล้วก็ได้ใช้บันไดนะครับปีนขึ้นไปสำรวจหลังคานะครับแล้วก็แนะนำวิธีการเดินบนหลังคารวมถึงการสำรวจหลังคาเพื่อนๆครับจริงๆผมก็ถามเพื่อนๆไปนะครับว่าเอ๊ะขึ้นไปบนหลังคานะครับเจออาการแบบนี้เราจะแก้ไขแบบไหนกันดีนะครับและอยากให้ผมรีวิววิธีการแก้ไขแบบไหนนะซึ่งผมจะบอกงี้แล้วกันนะผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับวันนี้ที่จะทำนะครับก็คือส่วนแรกนะครับคือการแก้ไขหลังคาแบบง่ายที่สุดก่อนนะครับก็คือการใช้ roof seal ครับซึ่งสำหรับ roof seal ที่ผมจะใช้วันนี้ก็คือของ TOA 201นั่นเองครับก่อนที่เราจะมาทำหลังคาแซนด์วิชกันครับวันนี้ผมต้องมาซ่อมหลังคาก่อนนะครับวันนี้เราจะมาใช้ roof seal ในการอุดรอยรั่วหลังคากันครับจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าหลังคาของเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีรอยรั่วเยอะแยะมากมายนะครับมีแค่รอยแตกนิดหน่อยนะครับหรือว่ารั่วตามหัวน็อตนะแล้วก็ไม่อยากจะรื้อให้มันวุ่นวายนะครับเราสามารถใช้ roof seal แบบนี้นะไปทาบนหลังคาได้เลยนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องทาทั้งหมดนะเราสามารถทาเฉพาะจุดที่รั่วก็ได้นะครับหรือทาตามหัวน็อตก็ได้มีช่างหลายๆท่านนะครับก็ขึ้นไปบนหลังคานะครับแล้วใช้ roof seal แบบนี้ทาเก็บตามหัวน็อตทั้งหมดเลยแล้วก็รอยแตกร้าวนะครับซึ่งสามารถทำให้เราใช้หลังคาของเราต่อไปได้สักระยะใหญ่ๆเลยครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวทาตรงนั้นจะไปรั่วตรงนี้ทาตรงนี้จะไปรั่วตรงนั้นนะครับผมก็แนะนำว่าเพื่อนๆสามารถกลิ้งน้ำยาตัวนี้นะหรือทาน้ำยาตัวนี้ทั้งหลังคาไปเลยก็ได้โดย roof seal นะครับก็จะมีคุณสมบัติทั้งยืดหยุ่นนะครับกันน้ำนะครับแล้วก็ทนต่อความร้อนนะจริงๆเมื่อปีที่แล้วผมเคยใช้ roof seal แบบนี้อุดตามหลังคาในส่วนต่างๆแล้วนะซึ่งจุดที่อุด roof seal ไปนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่รั่วนะแต่เนื่องจากที่พาเพื่อนๆขึ้นไปดูครับหลังคาของผมเนี่ยมันเก่ามากจริงๆนะรวมถึงมีรอยแตกหลายจุดนะครับที่สำคัญคือมันโดนลูกเห็บมาครับแล้วหน้าหลังคาเนี่ยมันร่อนออกไปครับพร้อมจะแตกใหม่ได้ทุกเมื่อเลยซึ่งเพื่อนๆมีดาดฟ้าน้ำขังนะครับรั่วซึมลงมาข้างล่างนะครับแล้วอยากใช้ roof seal ก็ใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับหลังคาใหญ่ๆนะครับถ้าอยากจะทาเต็มพื้นที่นะครับเราต้องทาทั้งหมด3เที่ยวครับโดยเที่ยวแรกนะครับเราจะเอา roof seal เนี่ยผสมน้ำก่อนครับอัตราส่วนนะครับ roof seal 3ส่วนต่อน้ำ1ส่วนครับส่วนอีก2รอบที่เหลือเนี่ยเราจะรอไปนะครับประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะครับสำหรับรอบที่2เราก็จะทาดิบๆไปเลยนะโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำนะแล้วก็รอบที่3นะครับเราก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วถ่ายอีกรอบนึงครับแบบนี้คือดีที่สุดเลยนะเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาแนะนำแบบนี้ครับแต่ส่วนตัวเวลาผมใช้งานนะการอุดรั่วต่างๆเนี่ยผมจะไม่ได้ผสมน้ำนะครับผมก็เอาขึ้นไปทาบนพื้นที่เลยครับก็วันนี้จะมาทาให้ดูแล้วกันนะจริงๆตอนนี้ผมกำลังทำ DIY หลังคาแซมวิชอยู่นะครับซึ่งกำลังเตรียมทำให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะครับแต่วันนี้จะใช้สีนะครับแต้มไปก่อนนะซึ่งนะครับจากวิดีโอที่ขึ้นหลังคาไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองต้องขึ้นหลังคาบ่อยมากๆนะครับก็เลยทำระบบเซฟตี้บนหลังคาเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ตรงนี้นะครับเวลาที่เราบันไดพิงกับขอบหลังคาบ่อยๆนะครับแล้วหลังคามันเปราะแบบนี้นะครับเนี่ยของผมก็หลังคาแตกไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นผมก็เลยเตรียมทำคานอะไรต่างๆนะเพื่อจะทำหลังคาซ้อนทับใช่ไหมหลังจากนั้นเราก็สามารถพาดบันไดไปบนแปรได้ครับพอเราพาดเสร็จเรียบร้อยนะครับกันบันไดเลื่อนบันไดไหลบันไดหลุดนะผมก็จะทำการมัดบันไดติดไว้กับแปรครับเพื่อความปลอดภัยที่สุดครับตอนนี้นะครับเวลาผมขึ้นไปเดินขึ้นไปเหยียบบนหลังคานะครับเรื่องจากผมมีตัวโครงแล้วนะครับมีตัวแปรแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะมาทำให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะตอนนี้ผมก็เลยมีที่เหยียบขึ้นไปแล้วนะครับเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนหลังคาอย่างมั่นคงครับครับอ่ะมันก็จะเดินขึ้นง่ายนะครับวันนี้เราก็จะเอาตัวสีนะครับขึ้นไปทาจุดที่มันเป็นรอยแตกก่อนนะบอกเพื่อนๆไปนิดนึงนะครับเวลาที่ฝนตกเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงการขึ้นบนหลังคานะครับเพราะเวลาที่ฝนตกนะครับแล้วหลังคาชื้นเนี่ยมันจะเปราะกว่าปกติครับก็รอหลังคาแห้งนะแต่พอดีวันนี้ผมมีแปรให้เหยียบนะครับผมก็สามารถเดินบนคาแล้วก็เดินบนแปรได้เลยครับระหว่างนี้นะครับผมทำแปรอยู่ครับแต่ว่าตัวหลังคาตรงนี้นะครับมันก็แตกครับในระหว่างที่หลังคาใหม่ยังไม่มาแล้วก็ยังไม่เสร็จนะน้ำมันก็รั่วลงไปตามแนวหลังคาตรงนี้เห็นไหมนะครับเป็นรอยหลังคาแตกอยู่นะวันนี้เราก็เลยต้องใช้ roof seal เนี่ยมาทำการซีนไว้ก่อนครับแล้วก็หัวน็อตต่างๆนะครับแบบนี้นะเก่าๆนะเราก็สามารถซีนได้อย่างทั้งหมดนี้นะครับเป็นรอยเก่านะครับปีที่แล้วเนี่ยผมขึ้นมาซีนไว้นะครับก็จะสภาพแบบนี้นะคือตรงตะกอนตรงเนี้ยน้ำมันรั่วลงหัวน็อตครับผมก็ซีนไว้เรียบร้อยนะครับน้ำก็ไม่รั่วละอ่ะวันนี้นะครับก็จะขึ้นมาซีนตามตำแหน่งพวกนี้นะที่มันรั่วอยู่ครับเนี่ยรวมถึงตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมมีรอยแตกด้วยนะครับก็จะทำการซีนด้วย roof seal เลยอ๋อนี่ก็มีครับเห็นไหมรอยแตกรอยแตก
อย่างอันนี้นะครับเป็นรอยแตกแตกอยู่นานแล้วนะแต่ก่อนไม่ได้ใช้ลูฟชิลนะครับก็ใช้ซิลิโคนมายานะครับซึ่งสังเกตว่าซิลิโคนเนี่ยมันก็เนี่ยครับหลุดออกไปหมดเลยนะหลุดออกไปหมดเลยวันนี้จะทุลักทุเลหน่อยนะครับเพราะอยู่บนหลังคาต้องถ่ายเองวางขาตั้งกล้องก็ไม่ได้นะครับใครที่เคยยาแนวด้วยยาแนวแบบอื่นหรือซิลิโคนเก่าไว้นะครับเราต้องขูดออกให้หมดก่อนนะจริงๆเราให้ดีนะครับให้ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะแล้วก็ค่อยมาทาลูฟซิลนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับโอกาสแห้งมันยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะติดแบบนี้ไปเลยนะครับจริงๆอย่างที่บอกนะวิธีที่ถูกต้องนะครับผู้ผลิตเขาบอกว่าให้ผสมน้ำทา1รอบนะก็ถ้าใครอยากใช้วิธีถูกต้องแล้วให้ชัวร์นะครับก็ทำตามที่ผู้ผลิตแนะนำนะครับแต่ว่าผมขี้เกียจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวจะทำหลังคาทับนะก็จะทำแค่นี้แหละครับอุดใช้ไปชั่วคราวก่อนนะครับนี่เห็นไหมนี่เราก็ทาไปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับว่าจุดที่เป็นร่องต่างๆเนี่ยมันก็จะโดนลูฟซิลนะครับอุดไปหมดเรียบร้อยเลยครับถ้าเป็นหลังคาตรงช่วงใหม่ๆนี้ก็สบายหน่อยนะครับก็ทาไปอย่างนี้ได้เลยถามว่ากันน้ำได้ไหมกันได้นะครับผมลองมาแล้วหลายๆจุดนะครับกันได้นะอย่างหัวน้องหัวน็อตอย่างเงี้ยนะก็อุดไปเลยครับหรือถ้ามันมีรูตรงไหนนะครับเราก็อุดรูไปได้เลยเหมือนกันนะแต่รูใหญ่ๆไม่ได้นะส่วนใหญ่นะจะเป็นพวกรอยแตกอย่างนี้นะครับก็ได้สบายมากครับผมมีกระเบื้องหลังคาแผ่นเก่าอยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทุบให้มันแตกนะครับเนี่ยครับมันแตกกลางแล้วนะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองเอาลูฟประกบแล้วก็ลองเอาลูฟซีลนะครับซีนมันไว้ดูครับจะทาตามรอยแตกของเราไว้เลยนะครับและนี่คือกระเบื้องที่แตกเมื่อวานนะครับที่ผมทาสี POA Loop Seal ทิ้งไว้1คืนนะครับแต่บอกก่อนนะอันนี้คือผมทาไป3ชั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้นี่กระเบื้องที่แตกเมื่อวานมันก็กลับมาติดแล้วนะแต่ว่าถ้าเคาะแรงๆก็คงหักครับแต่ว่าเดี๋ยวจะหักให้ดูอีกทีนะทีนี้เราไปทดสอบการกันน้ำกันดีกว่านะครับเพราะว่าด้านล่างยังเห็นแม้ว่ามันมีรอยแตกอยู่เลยนะครับแต่ด้านบนเนี่ยถูกซีลได้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเอาน้ำฉีดลงไปบนตัวกระเบื้องหลังคาแบบนี้นะครับเห็นไหมแต่ดูด้านหลังนะครับก็จะไม่มีน้ำหยดลงมานะที่เพื่อนๆเห็นน้ำซึมตามรอยต่อนะครับมันวิ่งมาจากร่องด้านข้างตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวที่เราซีลไว้บนหลังคาเนี่ยน้ำมันไม่ได้หยดลงมานะครับทีนี้เราจะลองมาหักหลังคาอีกครั้งนึงนะครับเฮ้ยโอ้มันก็ติดอยู่เหมือนกันนะนี่ครับหักหลังคาออกมานะครับแบบนี้ฮะจะสังเกตว่าตัวลูฟซีลเนี่ยมันซึมลงมาในรอยแตกด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับเบื้องต้นเพื่อนๆก็สามารถซ่อมหลังคารั่วได้ง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับก็แนะนำนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเราสามารถซื้อลูฟซิลแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะมาใช้ซ่อมหลังคาได้เลยครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำตัวหลังคาแซนด์วิชให้ดูนะครับรอติดตามในวิดีโอต่อๆไปนะครับวันนี้ที่เข้ามาติดตามชมนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์ครับไปติดตามใน TikTok นะครับรวมถึงในไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย